ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่1 นะครับหรือว่าขนส่งเก่านั่นเองครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวเชียงรายนะครับแต่ว่าไม่มีรถนะครับสามารถมาขึ้นรถตรงนี้นะครับเพื่อต่อรถไปเที่ยวต่างอำเภอได้นะครับเช่นอำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนนะครับอำเภอเชียงของนะครับไปเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำหรือว่าจะไปอำเภอฝางก็ได้นะเพื่อนๆนะที่ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นแต่สถานีขนส่งอย่างเดียวนะครับยังเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับหรือว่าทัวริสต์อินฟอร์เมชันนั่นเองนะครับอย่างที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นนะครับแผนที่นะครับเที่ยวรอบตัวเมืองเชียงรายนะครับอย่างที่บอกแอลแวดเจียงไฮ้นะครับมีแผนที่แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้ไปเที่ยวตามแผนที่กันนะครับรับรองว่าได้เที่ยวครบแน่นอนครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงด้วยนะครับเพื่อนๆนะฮะเราไปต่อกันนะครับทางด้านหน้านะครับอันนี้เป็นส่วนของด้านหน้าสถานีขนส่งนะครับก็ทางด้านขวาก็จะเป็นออฟฟิศนะครับของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่า Tourist Information นะครับตรงนี้เป็นป้ายประวัติศาสตร์ครับของสถานีขนส่งนะครับว่าสร้างเมื่อไรนะครับเนาะความเปลี่ยนแปลงและพัฒนานะครับ2คนด้านบนคือผู้ที่บริจาคที่ดินนะครับให้ทำเป็นสถานีขนส่งนะครับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับยังจัดนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำมันนะครับหรือว่าสีอะคริลิกด้วยนะครับแสดงนิทรรศการภาพเขียนนะครับสีอะคริลิกนะครับของงานเทศกาลดอกไม้บานในแต่ละปีนะครับภาพที่เห็นก็จะเป็นงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนะครับของปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆสวยๆทุกรูปเลยนะครับด้านในก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะพี่ๆเพื่อนๆนี่นะฮะเดินเข้ามาด้านในกันแล้วนะครับก็ไม่มีคนเลยนะครับมีแต่รูปภาพโชว์ผลงานนิทรรศการสวยๆนะครับสำหรับเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามนะครับจะจัดทุกเดือนธันวาของทุกๆปีนะครับพี่ๆเพื่อนๆใครที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะครับอันนี้เป็นผลงานของปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับหรือปี2022นั่นเองนะครับสวยๆทุกรูปภาพเลยนะครับบางรูปก็ได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับนี่เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงครับชอบหรือเปล่านะครับกับภาพเขียนนะครับงานนิทรรศการเชียงรายดอกไม้งามนะครับเป็นภาพเขียนสีน้ำมันสีอะคริลิกนะครับเนาะตรงที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่แหละฮะมีแต่รูปภาพสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็เด่นเป็นสง่านะครับเป็นรูปภาพเขียนนะครับของพ่อขุนเมงรายมหาราชนั่นเองนะครับโอเคนะครับพี่ๆเพื่อนท้ายคลิปแล้วนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ในแม็กด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องอัปเดตคลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวแม็กขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ